ับสนุนใหญ่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยทุกคนนะคะสามารถเข้าไปช้อปโปรแรงถูกทุกวันได้ในแอป Lazada นะคะซึ่งบอกเลยว่าส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะคะทุกคนค่ะแถมยังแจกคูปองส่วนลดเยอะมากๆช้อปได้ทุกวันเลยจ้าหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะก็เข้าแอป Lazada นะคะไปช้อปกันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะคุณขาเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเข้าไลฟ์ก็แอบแบบว่าเฮ้ยเป็นแบบตานกฮูกตานกเหี่ยวอะไรอย่างงี้มองไปแอบดูว่าน้องวินช่วงนี้อยากช้อปอะไรบ้างน้องวินบอกเยอะมากนะคะแอบเห็นในตะกร้าด้วยนะคะคุณนาก็ไปแอบมองนะคุณนาก็เห็นในตะกร้าน้องวินนะคะยังมีที่รอจ่ายเงินอีกเพียบเลยนะยังไงทุกคนนะคะก็เข้าไปช้อปเป็นเพื่อนน้องวินกันได้นะจ๊ะนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะน้องวินนะคะกดตะกร้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมมาคุยกับเราแล้วนะคะมาเลยค่ะน้องวินแมชวินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโถเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แบบซ้อมคอนเสิร์ตคือหนักหน่วงในทุกๆวันแบบคือเราแบบส่งใจให้น้องวินนะเข้าใจป่ะแล้วก็ส่งยาดมมาด้วยมันมาในนี้ได้ยังไงทุกคนนะครับผมช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวันเลยครับพี่ก๊อตจิแล้วก็ใกล้วันจริงแล้วตื่นเต้นมากค่ะนะคะอ่ะทุกคนนะคะมาให้กำลังใจน้องวินได้นะคะในไลฟ์นี้นะคะก็คือว่าไมโครโฟนทำไมกล้าเอาออกมาสักหน่อยเอาออกมาสักหน่อยได้ไหมไปติดไว้ที่ริมฝีปากเหมือนละครเวทีไหมไม่ต้องนะได้ยินเสียงกันแล้วชัดเจนนะคะ okay. อ่ะมาให้กำลังใจน้องวินนะคะทักทายน้องวินได้นะคะแฮชแท็กของเราในวันนี้นะคะแฮชแท็กวินฮอลิเดย์แบ็กสเตจไลฟ์นะคะมาพูดคุยกันใน X ได้นะคะ okay. ใครที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะกำไว้ให้แน่นเลยนะคะคุณขาบัตรของคุณมีค่าอย่างดั่งทองนะคะถ้าใครนะคะยังไม่มีบัตรนะคะก็สามารถหาซื้อบัตรนะคะได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะจ๊ะสมัยก่อนเขาต้องเรียกว่าไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสมัยก่อนเขายังไม่มีขายออนไลน์เขาจะเป็นสาขาหรือคนต้องวิ่งไปกันไปรอกันอะไรอย่างงี้ตอนนี้เขามีขายออนไลน์แล้วน้องวินอ่ะใครที่ยังไม่มีบัตรให้น้องวินเชิญชวนหน่อยอ่ะมาเจอกันในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ที่ไบเทคบางนาจ้าได้เลยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็รีบซื้อได้เลยนะครับทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วที่สำคัญนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรเพราะเรามีสตรีมมิ่งด้วยนะครับก็สามารถซื้อออนไลน์ดูผ่านออนไลน์ได้เหมือนกันโอเคนะคะ and now we have many international fansThat watching us watching live so please เชิญชวนเขาซื้อบัตรหน่อยได้เลยครับ the tickets are available at Thai Ticket Major if you haven't purchased it yet you can purchase on Thai Ticket Major and we have live streaming as well if you don't comfortable to come here and watch us you can watch us online okay fabulous yes greatเอ้ยอะไรก็พูดแบบนี้ไปก่อนจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยอลังมาเรื่องเครื่องโขน้องวินวันนี้น้องวินก็คือว่ายังซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ด้วยและนี้ก็พักมาไลฟ์นะคะให้ทุกคนแบบเฮ้ยส่งกำลังใจเข้ามาอะไรอย่างนี้ตอนนี้พอจะอัปเดตได้ไหมซ้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกือบจะ 100% หรือยัง 100% แล้วดีกว่าผมเรียกว่า 100% เลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้าสถานที่จริงที่ไบเทคครับก็ได้มารันกับเวทีจริงแล้วก็เดี๋ยวเก็บอะไรดีเทลนิดหน่อยค่ะครับลักษณะเหมือนว่าเราอ่านหนังสือมาพออ่านหนังสือเสร็จปุ๊บครบ 100% ปุ๊บอันนี้เป็นฟิลทบทวนแล้วทบทวนแล้วใช่ทบทวนละเหมือนลองสอบรีวิวข้อสอบเหมือนข้อสอบเก่าละเอามาสอบกันนะคะพอได้เข้าพอได้เข้าสถานที่จริงน้องวินค่ะโปรดักชั่นต่างๆเหมือนแบบให้ที่เราวางไว้ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกไหมอลังการมากคือพอมาดูเห็นของจริงแล้วรู้สึกโหจากภาพที่เราเห็นในจออันนี้มันกลายเป็นของจริงแล้วเราแบบลองไปนั่งทุกซีทเลยแบบไกลๆว่าเป็นโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็โหรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเอนจอยและมีความสุขมากๆแน่นอนครับครั้งนี้ค่ะคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องวินสิ่งที่น้องวินกดดันที่สุดคืออะไรอ่ะบอกได้ไหมสิ่งที่กดดันที่สุดทุกพาร์ทเลยได้ไหมได้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแปรเปลี่ยนความกดดันมาเป็นแบบเฮ้ยเราจะทำทุกพาร์ทให้มันดีที่สุดใช่มันเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราโฮสเตทคนเดียวทั้งโชว์จริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นในทุกพาร์ทเลยที่แบบเพราะว่าเราร่วมคิดคอนเซปต์ทุกพาร์ทเลยทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อร้อยเรียงออกมาให้มันแบบว่ากลมกล่อมมากที่สุดแล้วก็สมูทมากที่สุดใช่ครับมันมีช่วงไหนไหมที่บอกแฟนๆแบบเกริ่นให้ฟังหน่อยว่าตรงนี้ห้ามพลาดเลยห้ามหลับตาลงแม้แต่กระพริบตาก็กระพริบตาไม่ได้ช่วงไหนไหมทุกช่วงเลยแล้วจริงๆเนี่ยจะต้องแอบบอกด้วยว่าเกสเราไม่ได้มีแค่2คนเพราะว่าเราปล่อยไปแล้วคนอื่นได้เห็นแล้วเกสของเราเนี่ยที่ปล่อยออกมาก็คือมิกเฉลิมศรีใช่ไหมคะอีกคนนึงก็คือเนเน่สองคนคิดว่าหลายคนคิดว่าพอแล้วคอนเสิร์ตนี้ยังไม่พอมันมีแบบฮิดเด้นอยู่นับเป็นนิ้วได้ไหมมีกี่คนต้องนิ้วเท้าด้วยสิมีประมาณ10-20คนอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูน้องวินบอกแล้วนะคะความพิเศษคือพิเศษทั้งคอนเสิร์ตเลยน้องวินตั้งใจทำมากๆแล้วก็สเปเชียลเกสนะคะไม่ได้มีแค่2คนเท่านั้นยังมีเพิ่มเติมมาอีกก็คือพี่กดอ่ะ
มันยังไม่ได้ซ้อมนะอันนี้ถ้าจะเอาจริงบอกก่อนนะจะได้ซ้อมนะแคนเซิลงานทั้งหมดเลยนะคะนอกจากเกสพิเศษมันยังมีเพลงพิเศษอีกที่ปล่อยมาแล้วด้วยที่เป็นน้องวินกับมิกเฉลิมศรีทุกคนก็คือว่าคุณน้องคุณนาและให้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีแบบว่าโอ๊ยตายแล้วมันทำถึงเธอมันแบบมันไพเราะเพราะพริ้งอย่างนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าดึกมากแล้วครับเพิ่งปล่อยไปเองครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีโอกาสร่วมงานกับพี่มิกเฉลิมศรีครับก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆคือเราตั้งใจที่จะมาร้องสดที่แรกคือคอนเสิร์ตนี้เลยพี่มิกเฉลิมศรีก็เป็นเกสในคอนเสิร์ตนี้ด้วยก็เลยแต่ว่าประจวบเหมาะพอดีที่เพลงนี้เนี่ยจะมีพี่มิกมาฟีเจอริ่งตอนแรกสุดเลยที่แบบว่าเฮ้ยมีการคิดไอเดียกันทำไมถึงจะแบบอยากได้คุณนามิกเฉลิมศรีมาฟิชเชอริงด้วยเพราะจริงๆผมแบบว่าติดตามพี่มิกมานานมากแล้วตั้งแต่แบบเพลงแรกๆเลยครับเราก็ฟังอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมีโอกาสที่จะปล่อยเพลงพอดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำงานกับพี่มิกจังเลยอะไรเงี้ยอยากจะร่วมร้องกันอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์นี้มันมีโอกาสไหมนะที่ในฮอลล์เนี่ยจะเรียกตัวเองว่าฟ้าแล้วจะรักพ่อบนเวทีมันมีโอกาสไหมนะน้องวินนะมีอยู่แล้วว้าทุกคนก็คือแปะป้ายแปะเสื้อมาทุกคนฉันคือฟ้าแย่งกันเป็นฟ้าถ้าวันนั้นจะมีฟ้าประมาณ 5-6,000 คนค่ะคุณค่ะอุ๊ยซึ่งตอนนี้ยอดวิว 240K แล้วค่ะ ที่พูดไปไม่ใช่อะไรนับไม่ถูก 240K นี่เท่าไหร่นะ 200,000 ฮะ 200,000 กว่าใน NGC มันทีวีอ่ะนะไม่ใช่ใน YouTube ใน YouTube อ๋อเพลงโถเอ้ยฉันก็ว่าดีใจคนวันนี้มาดูกันเยอะจัง MV เนี่ยเพิ่งปล่อยไปด้วยใช่ๆๆค่ะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งออกทีเซอร์แต่ว่า MV เราเพิ่งปล่อยตัวเองแล้วพอ MV ปล่อยไปแล้วก็เพลงปล่อยไปกระแสตอบรับที่มันได้กลับมาค่ะคุณนาทั้งหลายก็คือว่าคอมเมนต์กันเต็มเลยไป2หรือเปล่าน้องวินส่องเต็มเลยครับไปนั่งดูรีแอคว่าทุกคนแบบรีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยแฮปปี้ครับดีมากครับโอเคใครอยากฟังสดนะคะก็ซื้อบัตรได้นะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนค่ะใครที่มาหน้างานนะคะที่ไบเทคบางนานะคะกับ Win Holiday Fan Con Presented by Lazada นะคะวันที่17กุมภาพันธ์นี้มีอีกหนึ่งความพิเศษนะคะทุกคนเรามี merchandise มาแบบว่าจุกๆเลยให้ทุกคนได้ซื้อกลับไปนะคะแล้วก็ได้ซื้อนะคะแล้วก็เอามาเล่นกันในคอนเสิร์ตด้วยนะจ๊ะเราจะมีบูธนะคะ merchandise นะคะจาก Team MTV นะคะแล้วก็มีโฟโต้บูธด้วยนะคะมีโฟโต้บูธมาตั้งด้วยนะคะเป็นซุ้มถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นบูธกิจกรรมจากสปอนเซอร์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหน้างานค่ะสามารถมากันได้นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเลยนะคะสำหรับใครที่มีบัตรนะคะก็มาเดินเล่นซื้อของอะไรหน้างานได้เหมือนกันเมอร์ชานไดจุกมากอ่ะเริ่มเลยน้องวินอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วครับทุกคนต้องมีอันนี้แนะนำอันแรกก่อนขออนุญาตหยิบได้ไหมจ๊ะจ้านี่จ้ะก็นั่นคือวินเมทัลวินออฟฟิเชียลไลท์สติ๊กสีมีกี่สีนะ14 สีจุกนะจุกนะเธอนะคะสามารถเปลี่ยนได้อะไรได้นะคะแบบนี้น่ารักนะทุกคนถือเข้ามานะคะรับรองนะคะได้เอามาเชียร์น้องวินกันสุดใจเลยนะคะและเมื่อเวลาเข้างานมาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวนัดแนะกันเดี๋ยวแล้วคนคือบางคนมันงงบางคนเขาไม่เคยมาคอนเสิร์ตอย่างคุณนาเนี่ยก็อาจจะไม่เคยไปคุณนาก็พอถือบงเสร็จปุ๊บเนี่ยตกใจสีแล้วฉันจะทำตามเขาถูกไหมว่ามันจะเป็นสีแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขามีระบบนะใช่อย่าล้อเล่นกับระบบนะมาถึงปุ๊บหนูไม่ต้องจัดการอะไรเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนไปตามนั้นเองใช่ก็อยากให้ทุกคนมีมากเพราะว่าจริงๆมันจะมีซีนที่แบบเห็นทุกคนแบบเปลี่ยนสีพร้อมกันมีซีนนี้ให้ทุกคนโบกพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยภาพมันจะออกมาสวยงามมากๆเลยครับค่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าซื้อบงเนี้ยแล้วไม่มีกระเป๋าเก็บตายก็ต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เวเลนได้เพราะว่ามันจะมีโบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะใช่แต่พอดูไปสักพักเริ่มหิวทำไมก็มีสุรีมากินใช่ไหมเริ่มเหนื่อยเริ่มวิงเวียนดมอะไรดมเฟสลาฟเฮ้ยทายอินรับไปที่อื่นดีกว่านะคะมาครบอันตัวนี้นะคะบงมีกี่มือคนเรามีกี่มือ2มือซื้อไป2อันหลายคนถ้าสมมติว่านั่งอยู่แล้วขามันไม่มีอะไรทำซื้อมันอีกอันนึงซื้อไปฝากก็ได้นะน้องวินเนาะได้เลยนะคะตัวนี้นะคะวินเมทัลวิน Official Light Stick นะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะบริเวณด้านหน้านี่เลยนะคะเป็นโฟโต้บุ๊กคุณค่ะเปิดได้อะไรนะฮะแอบดูได้แอบทำไมก็มันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องแอบแล้วเนาะโอเคขอดูรูปได้คุณมีคนเล่น มีคนตื่นเต้นกับวงตัวเองโอเคอุ้ยไม่ให้ไม่ให้โอ้รูปดีมากอุ้ย
อุ๊ยเธอรักมันไม่ใช่เฉพาะรูปนะเขามีบทสัมพงสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้นะอืออุ๊ยแต่อะไรนะอ่านว่าอะไรเอ๊ะให้ดูแวบๆนะคะแวบไปแวบมาฉันฉีกเนอะสมมติขาดเลยนะคะโอ้ยอย่างนี้คอนเซ็ปต์มันคืออะไรน้องวินจ๋าคอนเซ็ปต์นี้ก็คือตามคอนเสิร์ตนะครับก็คือจะเป็นวันที่เราเก็บเบื้องหลังของการถ่ายทำของตัวสปอตที่ถ่ายของตัวคอนเสิร์ตนี้ครับซึ่งก็จะมีทุกลุคเลยที่เห็นในตัวสปอตแล้วก็มีของภาพนิ่งของ KV ด้วยครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูมากๆผมเทมาอย่างเช่นแบบขับรถเปิดประทุนเงี้ยไม่เคยจะคิดเบรกเลยนะรถนะหรือว่าพอเห็นแบบนี้แล้วคือจริงๆแล้วข้างในอ่ะถ้าเกิดว่าได้ดูทางเล่มนะไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นตัวแบบใดทุกอย่างคือมันเพอร์เฟกต์มันสมบูรณ์แบบใช่นะคะนะอย่างที่บอกไปว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ครับมันก็เหมือนเป็นหนังสือภาพที่เก็บภาพความประทับใจครั้งหนึ่งอ่ะเรามาดู Win Holiday Fan Con Presented by Lazada เราก็ได้เอามาดำดึกความหลงความหลังอะไรอย่างงี้ใช่ครับนะและที่สำคัญก็ยังมีอุ้ยอะไรเสื้อนี้ด้วยเสื้อนี้จริงๆผมก็ร่วมออกแบบอีกแล้วนะครับผมใช่สวยงามมากแล้วข้างหลังไหนขออนุญาตยังไงกันดีไหนขอดูหน่อยข้างหลังมีชื่อผมด้วยอ๋อก็ชื่อน้องวินอยู่ตรงนี้วินเมทัลวินถ้าสมมติว่าทำเป็นสมัยก่อนทัวร์คอนเสิร์ตเนาะเขาจะต้องมีจังหวงจังหวัดอะไรก็ทำคอนเสิร์ตไหมอะไรนะแถวทัวร์คอนเสิร์ตไหมไปตามภาคต่างๆอะไรเงี้ยทัวร์เอ้ยวิหมายถึงว่าอะไรมันขอโทษน้องวินแต่ว่ามันเป็นคำศัพท์ของสมัยเก่าสมัยก่อนใครที่เขามีคอนเสิร์ตเนี่ยนะเป็นแบบศิลปินแบบว่าระดับชาติเลยเขาจะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตเช่นเราไปภาคเหนือไปภาคอีสานไปภาคกลางภาคใต้แล้วสมมติว่ามันมีเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเขาจะเขียนไปเป็นจังหวัดเป็นอะไรอย่างนี้ไปเอาไหมทัวร์คอนเอาครับเอาบอกใครลาซาด้าเอาล่ะเอ้ยเราข้ามพี่ถาไปเลยหรอโอเคเราเอาน้องวินไมค์ครับไมค์ครับนี่นะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะคะโฟโต้บุ๊กนะคะหาซื้อกันได้นะคะต่อไปค่ะนี่เป็นไงน้องมาถือเลยต่อไปโฟโต้สตริปโฮลเดอร์นี่ค่ะโฟโต้สตริปโฮลเดอร์อันนี้ค่ะขออนุญาตให้น้องวินได้ถือแกมันฟิลน่ารักป่ะถ้าสมมติแบบเราไปโรงเรียนแล้วเราแบบว่าเฮ้ยเป้สหายเป้แล้วแบบมีน้องวินไปด้วยอ่ะแกใช่มันจะขนาดไหนมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็ทำงานแน่นอนใช่ไหมซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมน้องวินข้างหลังอ่ะเปลี่ยนรูปได้หรือว่าตรงนี้มันดึงออกมาเปลี่ยนรูปได้ข้างหลังเนี้ยหรือว่าเรามีรูปน้องวินรูปอื่นในใจหรือว่าวันนี้อ่ะมากับน้องวินลุคนี้มากับน้องวินลุคนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้น่ารักนะคะphoto strip holder ต่อไปอีกอันนึงน้องวินมาถึงปุ๊บหยิบอันนี้ก่อนเลยเขาบอกว่าอันนี้น่ารักมากน่ารักไม่ไหวแกก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เอาไว้ฮะอะไรนะอันนี้ไอ้น่ารักไม่ไหวที่เชนที่แบบย่อส่วนของวงลงมาแบบจริงน่ารักมากถูกต้องทำถึงเกินคุณนะแบบน่ารักนะคะอันนี้นะคะก็เอาไปห้อยกระเป๋าได้พวงกุญแจได้อะไรได้นะคะเป็นแบบวงอันเล็กนะคะเป็นรับเบอร์นะคะต่อไปค่ะเป็นโปสการ์ดค่ะน้องวินค่ะทางด้านนี้เลยค่ะโปสการ์ดนะคะโปสการ์ดนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่ถ่ายน่าจะเป็นวันนั้นเหมือนกันที่เป็นเบื้องหลังคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ครับเป็นวันที่ถ่ายเคลียร์แล้วก็เป็นลุคที่แบบไม่เคยทำด้วยเข้าใจแบบว่าซีเครตนิดนึงเซอร์ไพรส์นิดนึงที่แบบเป็นลุคที่ไม่ทุกคนยังไม่เคยเห็นค่ะโอเคก็นี่เป็นโปสการ์ดแต่ว่าใครอยากได้เป็นเซตก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็น exclusive postcard set เลยนะคะ exclusive postcard ขออนุญาตนะคะคนบริเวณด้านหน้าอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ไหมน้องเวนขาครับก็เป็น exclusive แบบนี้ไปนะคะใช่แล้วก็จะให้เป็นกล่องอย่างเดียวเนาะ postcard แล้วก็จะเอาวางถูกทำถึงเกินนะคะมี postcard ด้วยpostcard เป็นเซตไปนะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะที่เป็น merchandise เหล่านี้นะคะเราก็ยังจะมีเป็น GMM กาชานะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นกาชาป่องนะคะมี8ตู้เลยทุกคนค่ะวางเรียงรายนะคะให้ทุกคนนะคะได้มากดดูได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะจุ่มมาจุ่มดูนะคะซึ่งพื้นฐานแล้วทุกคนจะมีน้องเนี่ยน้องเล็กเนี่ยน้องวินเล็กเนี่ย4น้องวินเล็กอันนี้แต่ว่าเขาจะบอกว่ามีซีเครตด้วยเวลาเราจุ่มอะไรอย่างนี้มันจะมีแบบว่าซีเครตด้วยถ้าใครได้ซีเครตไปเนี่ยก็ถือว่าคุณโชคดีมากๆขออนุญาตดูซีเครตนี่อันนี้ให้น้องวินถือไว้น้องวินถือไว้เปิดมาสมมติว่าน้องวินเจอตัวซีเครตของตัวเองเลขที่ออกอุ้ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอ้าย
อันนี้คือตัวซีเครตใช่ก็เป็นนะคะอุ้ยเอาเขามาต่อกันได้หรอเธอเขาเอามาต่อกันได้แบบนี้สมมติว่าแบบเฮ้ยมันต่อกันได้สมมติว่าโอ้ยโอเคน้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องรีบไปนิดนึงน้องรีบไปนิดนึงน้องรีบซีเครตมากไงมันซีเครตมากไม่อยากให้ดูนานเพราะว่าน้องซีเครตถ้าสมมติว่าจุ่มไปนะคะได้ไป4ละแล้วเราได้ซีเครตไปด้วยเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือแกมันเหมือนอุ่นใจมันฟีลแบบว่าอุ่นใจมันฟีลแบบว่าถือไมค์ให้หน่อยแกอ๋อโทษทีนะว่ายืนส่งได้นานแล้วไม่รู้ตัวอีกไม่ใช่เถอะเฉยๆนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะสินค้าต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นสินค้าหน้างานนะคะใครนะคะอยากได้อันไหนนะคะอยากได้ตัวไหนก็รีบมาเลยนะคะเปิด9โมงเช้านะคะเปิด9โมงเช้านะคะทุกคนก็ใครมีบัตรแล้วก็มาเดินมาซื้อของช้อปปิ้งเอ่ยมาเก็บบรรยากาศเอ่ยอะไรได้นะคะจะถึงวันโชว์แล้วน้องวินขานะคะฝากหน่อยดีกว่านะคะความตั้งใจของน้องวินนะคะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะความทุ่มเทแรงกดดันต่างๆนะคะเอามาโชว์เลยค่ะวันที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะน้องวินฝากเลยค่ะคอนเสิร์ตจ้าครับขอฝากหน่อยนะครับก็คือจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมร่วมวางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่ชื่อตั้งแต่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างเวทีองค์ประกอบทุกอย่างเรามีส่วนที่ได้ร่วมนำเสนอแล้วก็ร่วมออกความคิดเห็นด้วยทั้งหมดทุกพาร์ทเลยครับก็เป็นงานที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาดีมากๆแน่ๆเลยครับก็เลยอยากให้ทุกคนมาชมมาดูกันนะครับผมลองมาดูแล้วก็รับรองว่าทุกคนจะได้มีความสุขกลับบ้านแน่นอนครับค่ะใครที่ยังไม่มีบัตรยังไงจ๊ะน้องวินจ๋าใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับก็สามารถซื้อทางไทย Ticket Major ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถซื้อได้เลยครับโอเคห้ามพลาดเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะแล้วมาเจอกันนะคะวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ ไบเทคบางนานะคะกับ Win Holiday Fan Con Presented by Lazada นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของปีเลยนะคะของจีเอ็มทีวีของเราด้วยนะคะยิ่งใหญ่อลังการอลังมลังมาเลืองเคืองโขแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตนี้คุณค่ะเห็นมาแล้วเดินผ่านมาเห็นในแบบในฮอลล์คุณมีการทรงการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่โชว์วิ่งได้ไกลอุ๊ยพูดได้ไหมแกอุ๊ยพูดได้ไหมกาแต่เวทีอลังการมากแล้วทุกคนซื้อบัตรกันมาคุ้มสุดๆนะคะกับคอนเสิร์ตนี้นะจ๊ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะอีกหนึ่งสิ่งสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะคุณขาขาดไปไม่ได้ค่ะคือผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะคะนั่นก็คือ Lazada นั่นเองค่ะ หลังจากจบไลฟ์นี้นะคะสายช็อปนะคะอย่าลืมเข้าแอป Lazada นะคะไปช็อปแบรนด์ดังลดแรงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและคูปองส่วนลดดีๆเพียบเลยค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ Lazada ขอบคุณค่ะจ้าครับผมก็อย่าลืมไปช็อป Lazada กันเยอะๆนะครับอย่าลืมไปช็อปแบรนด์ดังอย่าง Valence นะครับก็อยู่ใน Lazada เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปช็อปบัตรคอนเสิร์ตด้วยทุกคนนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะ Win Holiday Fan Con Presented by Lazada นะคะเจอกันแน่นะคะเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ไบเทคบางนานะคะทุกคนค่ะอย่างที่บอกไปน้องวินคือตั้งใจมากๆคือกระจิเวลาเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมออฟฟิศเราจะมีอีกชั้นนึงที่เป็นแบบว่าห้องซ้อมมาทีไรเห็นน้องวินซ้อมเห็นน้องวินซ้อมตอนเย็นไล่จนถึง2ทุ่ม3ทุ่มแล้วมาเกือบทุกวันค่ะคุณขาเขามาทุกวันไม่เท่าไหร่เขายังแบ่งเวลาเจียดไปนู่นไปนี่ไปใช่ไหมพี่อีทเนาะใช่ไหมพี่อีทเห็นไหมพี่ได้อยู่กับน้องวินตลอดพี่ต้องรู้นะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะมากันเยอะๆนะคะอย่าลืมนะคะอีกสักครั้งนึงค่ะWin Holiday Fan Con Presented by Lazada นะคะวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่ Bytech บางนานะคะใครยังไม่มีบัตรนะคะก็ซื้อได้ที่ Thai Ticket Major นะคะแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคนะน้องวินโอเคครับสู้นะสู้ครับสู้ค่ะเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะปิดเสียงยังซะปิดแล้วแม่แน่ใจนะโอเคได้ขอบคุณค่ะน้องวินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนั้นที่แม่หลุดแต่นิดเดียวอย่าเพิ่งขอถ่ายในหน่อยอะไรอ่ะอะไรอยู่พี่อะไรอยู่แม่คุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสรุปบัตรยังไงนะเดี๋ยวฝากป่ะ